ประเทศไทยไม่ต้องบินอ้อมแล้วค่ะซาอุดิอาระเบียไฟเขียวเครื่องบินกองทัพอากาศผ่านน่านฟ้าอพยพแรงงานไทยออกจากอิสราเอลแล้วใช้เวลาใหม่8ชั่วโมงครึ่งรัฐบาลได้แจ้งข่าวดีกับกองทัพอากาศว่าในภารกิจการอพยพแรงงานไทยกลับจากประเทศอิสราเอลของกองทัพอากาศตั้งแต่วันนี้คือ21ตุลาคม2566เป็นต้นไปกองทัพอากาศไม่ต้องนำเครื่องบินทหารบินโดยเฉพาะเครื่องบิน Airbus A340-500 และเครื่องบินลำเลียง C130 ทำการบินอ้อมประเทศแล้วค่ะซึ่งจากเดิมใน2เที่ยวบินแรกที่กองทัพอากาศบินไปอพยพแรงงานไทยในอิสราเอลนั้นจะต้องบินผ่านน่านฟ้า10ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐประชาชนจีนคาซัคสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียตุรกีไซปรัสและอิสราเอลแต่ล่าสุดค่ะกระทรวงการต่างประเทศได้เจรจาขอบินผ่านน่านฟ้าในเส้นทางการบินใหม่โดยจะผ่านเพียง7ประเทศได้แก่เมียนมาอินเดียโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียจอร์แดนและอิสราเอลลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียนกรุงเทลอาวีฟโดยใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงครึ่งจากเดิมที่ต้องบินอ้อมใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงเศษค่ะโดยจะเริ่มทำการบินได้ในเที่ยวบินที่3ที่กองทัพอากาศส่งเครื่องบิน Airbus A340-500 ในวันที่21ตุลาคมนี้เวลา 13:30 น.คาดว่าจะมีแรงงานไทยเดินทางกลับเที่ยวบินที่3นี้จำนวน140คนซึ่งจะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกทมในวันที่22ตุลาคมเวลา 10:50 น.ค่ะกลุ่มนุนปาเลสไตน์ในไทยนัดชุมนุมเรียกร้องสันติภาพหน้าสถานทูตอิสราเอลยืนยันไม่ก่อเหตุรุนแรงให้ประเทศไทยเสียหายกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์ในประเทศไทยนะคะนัดชุมนุมเพื่อแสดงเจตนารมณ์เรียกร้องสันติภาพต่อต้านการบุกรุกกดขี่ณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยโดยทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ชูป้ายเรียกร้องสันติภาพชูธงชาติปาเลสไตน์สวดบทสรรเสริญพระเจ้าพร้อมปราศัยประณามการโจมตีโรงพยาบาลในฉนวนกาซาโดยนายไซยิดสุไลมานฮูไซนีผู้นำชีอะห์แห่งประเทศไทยผู้นำกิจกรรมนะคะได้เริ่มปราศัยเป็นภาษาอาหรับกล่าวบทสรรเสริญพระเจ้าก่อนขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมยืนสงบนิ่ง1นาทีเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตพร้อมบอกว่าที่นี่ไม่มีศาสนาไม่มีนิกายไม่มีซุนนีชีอะห์มีแต่มนุษย์ที่รักความเป็นธรรมและไม่ยอมรับการกดขี่หากพี่น้องโดนกดขี่ที่กาซาเราที่อยู่ไทยก็ต้องเจ็บด้วยถ้าไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือคิดแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกก็ไม่ควรเกิดเป็นมุสลิมผู้นำชีอะห์แห่งประเทศไทยระบุด้วยค่ะว่าเราอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถจับอาวุธสู้ในรูปแบบอื่นได้เพราะจะไม่ทำให้ประเทศเสียหายจะต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งขณะนี้สหประชาชาติยังไม่ตื่นไม่มีการออกมาแสดงท่าทีใดสหประชาชาติถูกตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องชาวโลกแต่กลับออกมาปกป้องชาวยิวพร้อมทั้งยังกล่าวถึงตัวประกันที่ถูกจับโดยกลุ่มฮามาสว่าฮามาสยืนยันจะไม่ทำอันตรายกับพวกเขาทั้งนี้กลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ในไทยนะคะยืนยันว่ามาเพื่อแสดงสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการประณามว่าการกดขี่เกิดขึ้นบนโลกและได้แจ้งเจ้าหน้าที่ถูกต้องทุกอย่างขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยมีการจัดกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการตำรวจนครบาล5และตำรวจสน.ลุมพินีดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าสถานทูตและบริเวณโดยรอบค่ะพลตำรวจเอกพัชรวาทนำพรรคพลังประชารัฐสัมมนาอุดมการณ์ผ่านผลงานสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันรวมหัวใจพลังประชารัฐให้เป็นหนึ่งเดียวบิ๊กป้อมและร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้มาด้วยพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐในฐานะตัวแทนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานในการสัมมนาอุดมการณ์ผ่านผลงานของสสพรรคพลังประชารัฐที่จังหวัดภูเก็ตค่ะพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาพรรคในครั้งนี้เพื่อให้พวกเราทุกคนสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันรวมหัวใจพลังประชารัฐให้เป็นหนึ่งเดียวพรรคพลังประชารัฐเริ่มก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2561และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลการบริหารประเทศด้วยอุดมการณ์และนโยบายของพรรคที่ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขมุ่งเน้นในการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพไร้ความขัดแย้งมุ่งเน้นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนนับเป็นเจตจำนงทางการเมืองที่ระบุไว้ในข้อบังคับพรรคโดยในช่วงที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำรัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นรูปธรรมตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเช่นนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการบริหารจัดการน้ำการจัดที่ดินทำกินการแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มและการค้ามนุษย์ทั้งนี้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคได้นำเสนอนโยบายอันเป็นการต่อยอดจากผลงานที่เคยได้ดำเนินการมาแล้วทั้งยังได้ริเริ่มนโยบายใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพรรคพลังประชารัฐตระหนักถึงความท้าทายที่ต้องเผชิญสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พรรคได้นำเสนอนโยบายต่างๆให้แก่ประชาชนพรรคจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศจึงอยากให้บุคลากรของพรรครวมพลังร่วมมือร่วมใจเดินหน้าไปพร้อมกันทำงานเพื่อประชาชนไปด้วยกันทั้งนี้นะคะในการสัมมนาพรรคพลังประชารัฐในครั้งนี้พลเอกประวิตรและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มาเข้าร่วมด้วยค่ะด้านนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประธานกรรมการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐกล่าวค่ะว่าเป้าหมายแรกพรรคพลังประชารัฐต้องทบทวนสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพราะบริบทการเมืองเปลี่ยนไปทุกคนต้องช่วยกันคิดว่าจะปรับภาพลักษณ์ของพรรคให้สอดคล้องกับบริบทการเมืองในปัจจุบันอย่างไรเป้าหมายที่2จะต้องสร้างให้พรรคเป็นที่นิยมต้องปรับตัวให้สอดรับกับฐานเสียงของพรรคและฐานเสียงที่ยังไปไม่ถึงและต้องสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองให้ดีขึ้นด้วยนายสนธิรัตน์นะคะยังกล่าวถึงเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งถัดไปที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่เลือกตั้งให้กลับมาชนะอีกครั้งและได้ส.ส.มากขึ้นพร้อมกับต้องเตรียมสรรหาผู้สมัครที่มีความแข็งแกร่งราคาทองวันนี้เปิดลดลง50บาทค่ะนายกสมาคมค้าทองคำชี้ยังผันผวนได้อีกเหตุสงครามยังไม่คลี่คลายนายจิติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาทองคำในวันนี้ว่าเปิดมาราคาลดลง50บาทหลังจากทำนิวไฮไปเมื่อวันนี้โดยปัจจัยสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสคาดว่ายังคงยืดเยื้อโอกาสช่วงนี้ราคายังผันผวนค่ะและต้องดูสถานการณ์ว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายหรือว่ารุนแรงขึ้นมาอีกยังคงต้องติดตามใกล้ชิดโดยราคาตอนนี้ยังไม่นิ่งสำหรับประเทศไทยนะคะมีปัจจัยในส่วนของค่าเงินบาทด้วยเงินบาทตอนนี้อ่อนค่าลงมาอีกเล็กน้อยอาจทำให้ราคาในประเทศสูงขึ้นมาได้อีกโดยในช่วง18วันที่ผ่านมานะคะราคาทองในต่างประเทศปรับขึ้นมาแล้ว140เหรียญต่อออนซ์ค่ะเมืองไทยขึ้นมา 2,200 บาทถือว่าระยะสั้นขึ้นมาแรงพอสมควรช่วง4วันที่ผ่านมาขึ้นมาแรงทำนิวไฮใหม่ที่ 34,250 บาทโดยลูกค้าส่วนใหญ่เวลานี้จะมีการนำทองออกขายแต่ก็ถือว่าไม่ได้คึกคักมากนักเนื่องจากตลอดทั้งปีมีการทยอยขายมาอย่างต่อเนื่องและทองคำแท่งที่สะสมไว้น้อยลงแล้วเนื่องจากราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ขึ้นมาแล้วบาทละกว่า 4,000 บาททำให้มีการทยอยขายออกไปแล้วแต่สำหรับราคาทองรูปพรรณในประเทศนะคะจะถึงบาทละ 35,000 บาทได้หรือไม่นั้นคงคาดการลำบากค่ะเพราะว่าต้องดูปัจจัยในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือไม่โดยในสัปดาห์หน้าก็ถือว่ายังคงประเมินลำบากหากมีปัจจัยที่มีความเคลื่อนไหวในสถานการณ์สงครามถือว่ามีความอ่อนไหวแนวโน้มราคาทองยังคงมีขยับขึ้นในระยะสั้นเพราะเหตุการณ์ยังไม่คลี่คลายมองว่าในปีนี้ราคาทองมีโอกาสที่จะแตะ 2,000 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News